รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับนอกจากที่จะชมทาง True Vision 691นะครับวันนี้เรามีการไลฟ์สดทางเพจ Speed Channel ด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมาต่อกันเลยครับปีนี้เบรก4ครับมาคำถามจากไลฟ์สดก่อนครับมาเขาบอกว่าอยู่ดาวคะนองครับราคาประมาณเท่าไหร่อะไรอ่ะ BM Class 300 199ครับ199,000 บาท 199,000 บาทนะครับครับแล้วก็มีสาย2จังหวะมาท่อ PDK กับท่อหน้าห้างมีความแตกต่างกันไหมครับเรื่องเสียงอะไรแสบกว่ากันต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยท่อ PDK ย่อมาจาก Power Direction of Kawasaki นะครับซึ่งจริงๆแล้วหน้าห่างนี่แหละเป็นคนที่เริ่มคิดค้นออกมาเป็นคนที่คิดค้นเป็นคนเริ่มเพราะฉะนั้นคำว่า PDK บางคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่ามาจากอะไรวะขอท่อ PDK ใส่ LS อย่างเงี้ยคือเพราะว่าด้วยความที่เป็นรูปทรงอย่างนั้นเป็นจริงๆเขาเรียกว่าทรงท่อลอดท้องนะครับเป็นลอดท้องมาใหญ่ๆเป็นท้องมารมาแล้วก็รีดขึ้นมานั่นน่ะก็คือเป็นทรง PDK จริงๆมันไม่ใช่ชื่อท่อ PDK ที่จะเอาไปใส่ได้ทุกค่ายใช่ทำไมมีคนที่ไม่รู้เยอะนะเห็นมีไปใส่ L อุ้ง LS แต่เห็นเขียนท่อ PDK ใช่ปลายไงเพราะเฉพาะปลายด้วยความเข้าใจไงว่าเออเฮ้ยทรงมันสวยดีก็เลยเออจะเอาไปใส่รุ่นตัวเองมีที่ไหนจะท่อสมัยก่อนสองจังหวะรถท่อปลายเป็นแบนน่ะไม่มีนะไม่มีจาก PDK มาก็จะมาเป็นทัสึกิจิไงเป็นท่าสายกลมไงใช่สายกลมนั่นแหละนะครับถามว่าเสียงอันไหนเร้ากว่าเสียงท่อหน้าห่างเร้ากว่าครับเพราะว่าหน้าห่างเขาไม่ใช่เขาใช้ปลายอีกแบบนึงเขาไม่ได้ใช้ปลายที่เป็นปลาย PDK ปลายแบนที่เก็บเสียงเพราะว่ามันต้องผ่านณตอนนั้นมันต้องผ่านค่าเสียค่าเสียงของมลพิษค่าเสียงเดซิเบลต่างๆเขาถูกควบคุมไว้สำหรับปลายแบนเห็นไหมใช่ครับปลายเป็นแบนใหญ่โอ้ใหญ่แก้วนี่บานเลยอุดเข้าไปให้แน่นเลยใช่ส่วนท่อหน้าห่างที่ใช้สำหรับแข่งเนี่ยนะครับเขาก็แน่นอนว่าสูตรมันก็ใช้สำหรับแข่งปลายเป็นปลายกระบอกทรงกลมขึ้นมามันก็เลยต้องดังกว่าแสบแน่นอนครับของท่อหน้าห่างเนี่ยเสียงจะออกมาตั้งแต่ลำคอเสียงออกปัง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 แต่ว่าอย่างท่อบางสูตรอย่างของพี่อ้นเนี่ยผมเคยใช้ก็คือแบบจะมีแบบท่อนี่จ่อแบบตั้งแต่ตรงกลางท่อเสียงออกจะไปกระทบท่อจะไปกระทบช่วงกลางท่อแล้วก็จะแบบไม่แหวนไม่ดังคือแบบถ้าเปิดปกติเนี่ยคือแบบจะมาปัง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 แต่ถ้ามีการแบบขี่จนแบบได้รอบที่เหมาะสมนะครับมันก็จะว้าจะมารอบปลายนะครับต่อไปดูทางหน้าจอบ้างหน้าจอบ้างจะติดอะไรเนี่ยจะติดกล่องไฟ CBR 150ให้ได้ปลายยาวๆครับตัวไหนดีครับตัวไหนดีครับลูกสูบเดียวก็จะเป็นเกี่ยวคาบูนะครับก็จะเป็นกล่องเป็นกล่องของ NSR 2ตาที่จะเอามาแปลงใส่ NSR 2ตา2ตาที่เอามาแปลงใส่เพราะว่าสามารถที่จะจับใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเจียติ่งนิดนึงเพื่อให้ไฟมันอ่อนซะเจียติ่งเลยฮะจานไฟจานไฟแหมเจียติ่งจานไฟไปสักนิดนึงนะครับเพื่อให้หายจากอาการดีดของเท้าเพราะว่าไฟเนี่ยจะแก่นะครับเจียริมเจียริมเจียริมไม่ต้องเจียเลยต้องเจียเลยเจียแค่แถบติ่งเฉยๆตัวไอตัวสัมผัสเซ็นเซอร์แค่นั้นเองพอแค่นั้นพอครับตัดออกไปสักหน่อยนึงใช่ครับคราวนี้ลากเกียร์ยาวเฟ้ยตัดด้านไหนตัดด้านหน้าด้านหน้าคือ5มิลหรือ10มิลพอตัดทิ้งออกไปตามอ่อนย้อนแก่ตามอ่อนย้อนแก่5มิลแล้วก็เอาปากกาขีดปุ๊บแล้วก็เจียให้มันเรียบใช่ใช่ถูกต้องครับนะครับอ่ะจะเป็นต่อไปมีไหมครับมานี้ก่อนอันเนี้ยระหว่างเบรกอ๋อเมื่อกี้พี่ระหว่างช่วงพักเบรกถามเรื่องยางครับสำหรับยางบิ๊กไบค์อายุการใช้งานกี่ปีควรปีกี่ปีควรเปลี่ยนแล้วถ้าใช้นานแล้วขอบแตกลายงาอันตรายไหมอันตรายครับผมและสำหรับยางที่นิยมระหว่างยางเปอร์เซ็นต์กับยางใหม่อันไหนน่าใช้ก็ต้องยางใหม่ครับผมนะครับอีกนิดยางสลิกไม่เหมาะกับการใช้งานบนถนนใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าจะเป็นแบบสลิกขอขอบคุณครับยาวหน่อยไม่เป็นไรครับ
ยางสลิกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนมองว่ามันไม่มีดอกมันจะเกาะเปล่าจริงๆมันเกาะกว่ายางมีดอกอีกนะใช่เพราะว่าหน้าสัมผัสของยางเนี่ยมันสัมผัสได้เต็มๆอย่างที่ยางมีดอกเนี่ยมันจะมีร่องมีร่องเพื่ออะไรมีร่องเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจำวันรีดน้ำมีการรีดน้ำมีการเจอฝุ่นเจอทรายอะไรอย่างเงี้ยมันคอยที่บอกว่าจะดันให้มันออกออกข้างดีดออกดีดออกครับผมดีดออกข้างไปหมดแต่ถ้ายางสลิกคือเก็บหมดเพราะฉะนั้นมันเวลาที่หน้าคอนแทคก็เก็บทรายเก็บกรวดไปด้วยพูดง่ายๆว่ามันสัมผัสดูดมันถูกดูดเข้าไปกับเนื้อยางเลยแล้วก็คอมเปาของยางสลิกเนี่ยมันเป็นคอมเปาที่พิเศษแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นยางที่ใช้สำหรับแข่งโดยเฉพาะหมดเร็วใช่เกาะดีเร็วนะครับง่ายๆฮะถ้าเผื่อว่ารถใช้งานบ่อยนะครับบางทีเราไม่ต้องรอถึง2ปีก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นยางสลิกหรือว่ายางมีดอกเนี่ยเขาจะมีตุ่มเป็นกลมๆครับอันนี้มีไหมมีไหมลองดูที่ยางอันนี้จะมีในร่องอันนี้เป็นในร่องจะมีในร่องยกมาในส่วนในส่วนของยางมีดอกนะครับเห็นแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยในส่วนของยางมีดอกจะมีร่องนี่ตุ่มอันนี้คือตุ่มใช่ไหมใช่ตุ่มจะอยู่ในร่องของยางเนี่ยอันเนี้ยในร่องถ้าเมื่อไหร่แล้วเนี่ยตุ่มเนี้ยถ้ามันสึกจนไปเสมอกันเนี่ยก็แสดงว่าเปลี่ยนคอมเปามันไม่เหลือแล้วฮะใช่นะครับสังเกตดียางทุกเส้นจะต้องมีจะมียางทุกเส้นจะมีนะสำหรับยางมีดอกนะครับจะมีตุ่มอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่สังเกตเลยเมื่อเราใช้ไปนานจนแบบหน้ายางจนหมดไปเจอกับตุ่มแล้วมันเรียบเสมอกันเนี่ยสลิกแล้วหมดแล้วโอ้ยเทโค้งสบายหมดแล้วไม่ใช่ว่าถึงตุ่มแล้วมันยังมีร่องเหลืออยู่ยังใช้ได้ไม่ได้นะเนื้อของเปล่าที่มันทำงานเกาะโดนนั้นมันหมดถูกทั้งหมดแล้วหมดแล้วนะครับอย่าไปดื้อกับมันนะครับเพื่อความปลอดภัยเปลี่ยนเถอะฮะเส้นไม่กี่บาทเพื่อชีวิตเราคุ้มกว่าเยอะใช่นะครับอย่างยางเปอร์เซ็นต์ที่มีขายที่แบบว่าหลุดออกมาจากสนามแข่งรถที่แบบใช้ทำการแข่งขันไอ้พวกนี้เขาใช้น้อยจริงแต่เราก็มันก็เกาะจริงนะเพราะมันมีการเปิดหน้ายางมาแล้วอันนั้นก็สามารถใช้ได้นะถ้าเป็นยางที่ออกมาจากสนามแข่งนะอันนั้นน่ะโอเคแต่ว่าก็ใช้ได้อีกไม่นานอ่ะก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีใช่มาขัดตาทับได้เพราะมันถูกเพราะว่าถ้าเป็นยางสลิกเนี่ยคู่หนึ่งก็ตกประมาณ 20,000 ได้นะประมาณตกประมาณใช่เส้นประมาณแต่ถ้าซื้อสนามแข่งก็คู่หนึ่งก็ประมาณ 7-8,000 ก็ซื้อได้แล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์ลดให้ใช่นะครับประมาณนี้นะฮะมาดูเอเซียทางหน้าจอกันบ้างนะครับแนะนำรถสำหรับขับขี่ทางไกลหน่อยระยะทาง400กิโลเอากี่ซีซีครับรถรุ่นไหนแนวไหนครับนักเก็ตสปอร์ตทัวริงแอดเวนเจอร์ได้หมดได้หมดขี่ทางไกลแล้วก็งบประมาณด้วยออโตเมติกรถเกียร์งบเท่าไหร่โอ้กว้างเลยครับขั้นแรกครับเอางบมาก่อนขั้นที่2คือชอบเป็นสไตล์ไหนเกียร์หรือออโตเมติกเกียร์ออโตเมติกใช่ออโต้เกียร์แล้วชอบแนวไหนด้วยแล้วมันจะตัดถูกแล้วทีเนี้ยครับเอางบมาก่อนงบมานี่ก็เอางบมาก็ตัดค่อยจะออกแล้วล่ะถ้างบมาอันนี้กว้างไปหน่อยกว้างไปหน่อยนะครับขออภัยแต่ถ้าชอบการเดินทางมันก็มีรถทัวริ่งที่มันขี่ง่ายนั่งสบายๆใช่ครับเอาสปอร์ตไปเดินทาง400โลเมื่อยนะนั่งตัดสปอร์ตให้เลยดีกว่านะครับเอาเป็นเอาพวกสไตล์คุยเซอร์แอดเวนเจอร์กับทัวริ่ง3ตัวนี้นะครับทีแม็กปีหน้ามีแนวโน้มจะเปลี่ยนระบบอะไรเอ่ยระบบอะไรเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ไหมเพราะเครื่องยนต์เดิมมานานแล้วยังนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะปรับเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีครูซคอนโทรลมันจะเป็นครูซคอนโทรลระบบปรับชิวไฟฟ้าระบบปรับเบาะไฟฟ้าทั้งหลายเพิ่งจะเปลี่ยนมาให้นะครับแน่นอนว่าเครื่องยนต์น่าจะยังคงอยู่ที่เป็นตัว530อยู่บางทีบางครั้งเนี่ยเครื่องยนต์น่ะมันสเปคเดิมจริงแต่มันมีการพัฒนาในส่วนของลูกเล่นยกตัวอย่างเช่นR15 ใช่มั้ยเพิ่มท็อกอะไรเงี้ยใช่คืออย่าง R15 หรือว่า CBR600 ที่เพิ่งออกมาใหม่ตัวนั้นคือเขาสอดใส่เทคโนโลยีเข้าไปตัวเครื่องยนต์น่ะการที่แบบจะเปลี่ยนใหม่เป็นบล็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเยอะเรื่องใหญ่เปิดโมใหม่อ่ะใช่เปิดโมขึ้นมาอีกโมนึงเป็นล้านรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นล้านเงินนะเปิดโมเพราะนั้นเขาจะพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเลยก็เขาจะเรียกว่าออนิวโอ้ต้องรอแล้วกันแต่ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนในเรื่องของใส่ออปชันมาให้น่าจะยังไม่เปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับครับ CB500X ครับคนสูง165รถจะสูงพอที่จะควบคุมได้ไหมเปล่าต้องปรับโชคเพิ่มไหมสูง155สบายนะฮะ65ขี่ที่ไหนได้ไม่ใช่เมื่อกี้ก็ 500X 500X หรอ 500X ขี่ได้ครับได้สบายแค่ปรับโชคหน้าล่นโชคลงมาล่นล่นก็ได้โหลดก็ได้อย่าล่นล่นยังไม่จบจะเริ่มจากอะไรจะเริ่มจากปัดบอกก่อนไหมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าปรับโชคเนี่ยสมรรถนะการขับขี่มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงใช่แต่ถามว่าขี่ได้ไหมขี่ได้สบายโหลดสักนิดปาดเบาะสักหน่อยเครื่องยนต์เดิมครับสนุก
นะครับตัวนี้ขี่สนุกแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับอ่ะหมดป่ะเวลาเบรกแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับพักโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับรายการสปีดเดอร์ในช่วงหน้าครับ